หวยประสบการณ์การซื้อหวยครั้งแรกผมคือตอนปี2023ครับเป็นการซื้อหลังจากที่ไปทำบุญที่วัดกะว่าทำบุญเสร็จแล้วซื้อหวยจะได้ถูกเลยแต่สุดท้ายรอบนั้นก็ไม่ถูกครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อหวยบ่อยทั้งชีวิตนี้ผมเคยซื้อหวยแค่3ครั้งเองและแน่นอนว่าผมถูกกินทุกงวดเลยครับวันนึงผมสงสัยขึ้นมาว่าถ้าผมจะซื้อหวยให้มันถูกสักครั้งเนี่ยกว่าผมจะถูกหวยผมจะบดเงินไปเท่าไหร่กันนะผมก็เลยทำแบบจำลองเรื่องการซื้อหวยขึ้นมาครับโดยกล่าวว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เอาไว้ฝึกการเขียนโปรแกรมแล้วก็เผื่อว่าถ้าเกิดทำเสร็จเนี่ยจะเอามาแชร์ต่อให้คนที่สงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันด้วยครับผมก็เลยได้ออกแบบตัวจำลองเนี้ยขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าฉลากกินไม่แบ่งซึ่งโอเคมันเป็นฉลากปลอมครับผมซึ่งกฎบางอย่างมันก็ยังไม่ได้เหมือนตามโลกจริงแต่ว่าก็คงประมาณคร่าวๆได้ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อไปเท่าไหร่ตัวแบบจำลองนี้ได้ผ่านการออกแบบมาหลายเวอร์ชันเลยครับแต่ก็คิดว่ายังมีระบบที่อาจจะยังพอปรับได้อยู่ดังนั้นถ้ามีไอเดียอะไรก็ลองเสนอมากันได้นะครับพอกดเข้าไปในลิงก์มันก็จะเริ่มลงตัวโปรแกรมนะครับเราจะสามารถกดเพื่อซื้อได้โดยที่การกด1ครั้งเนี่ยจะเป็นการสุ่มหวย1ใบแล้วก็เดินหน้าไป1วันครับจากวันนี้นะเราสามารถใส่เลขได้ก็คือสมมุติใส่เลขที่เราต้องการลงไปมันก็จะเป็นการซื้อหวยด้วยเลขที่เราใส่ครับแล้วก็สามารถกดให้มันสุ่มไปเรื่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องกดเองหรือว่าเราสามารถกดคลิกแล้วกดค้างได้เหมือนกันนะครับประมาณอย่างนี้สามารถข้ามไปวันที่หวยออกได้เลยสมมุติกรณีที่เราต้องการซื้อแค่ใบเดียวอย่าง1แล้วก็ข้ามก็จะเป็นการซื้อแค่ใบเดียวด้านซ้ายคือตัวเลขหวยที่ออกนะครับด้านขวาคือเราถูกรางวัลไปเท่าไหร่การเก็บป๊อปจะมีระบบการคะแนนด้วยที่เราสามารถเข้ามาแล้วก็ใส่ชื่อของเราได้อย่างเราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดี YouTube กดไปแล้วก็กดอัปเดตคะแนนเข้าไปมันก็จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดอัปเดตอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกรางวัลที่1ครับคือผมกดให้มันออโต้สุ่มไปแล้วพอถูกรางวัลที่1เนี่ยมันก็จะหยุดให้ครับอย่างอันเนี้ยผมถูกรางวัลที่1ตอนที่เสียเงินไปแล้ว2ล้านบาท แล้วก็ถูกรางวัลที่1ด้วยเลขนี้ครับผม845110นะครับมันคือในงวดที่ของปี2097ครับซึ่งจากแบบจำลองเนี้ยผมจะถูกหวยครั้งแรกตอนผมอายุ97ปีเลยถ้าเกิดผมซื้อหวยทุกวันไปตั้งแต่วันนี้สรุปสั้นๆก็คือผมแค่อยากถูกหวยแต่ผมไม่อยากเสียเงินซื้อหวยครับก็เลยทำตัวจำลองนี้ขึ้นมาแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็เลยเอามาแบ่งให้ลองใช้กันดูได้ในช่องนี้ครับถ้าอยากลองเล่นดูก็กดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ